ง่ายฉันซันนี่ฉันต้องอยู่กับคำสาปฉันใจดีเกินปฏิเสธก็ไม่เป็นพอฉันลองปฏิเสธความรู้สึกผิดก็ถาโถมเข้ามาฉันจะคลื่นไส้เหงื่อออกเต็มตูดฉันต้องรีบแก้อย่างด่วนเลยฉันทนเห็นคนอื่นที่ไม่พอใจฉันไม่ได้เอ้ยฉันรู้ว่าคุณคิดยังไงถ้าเอาใจคนอื่นถ้าสายแบกแต่ใช่คุณคิดถูกแต่มันก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าฉันจะรู้ตัวแต่ก่อนเล่าช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยนะเดี๋ยวทีไม่ได้จะสั่งอะแต่ขอร้องหน่อยนะฉันไม่เคยเชื่อฟังแม่ฉันมักแบ่งปันอาหารเที่ยงที่โรงเรียนทอดสลัดชิงช้าให้คนอื่นและปฏิเสธคำขอจากคนลำบากไม่ได้เลยอย่างตอนที่ฉันอยู่ม.4 ฉันเลิกเรียนกำลังวิ่งกลับบ้านแล้วก็มีคนไร้บ้านตรงมุมนึงเรียกให้ฉันช่วยเฮ้ยซันนี่เธอช่วยถือพลั่วนี่สัก 2-3 นาทีได้ไหมคือมันหนักมากและฉันต้องไปที่โรงทานก่อนที่มันจะปิดน่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาฉันยืนรอตรงนั้นอยู่2ชั่วโมงแต่เขาก็ไม่กลับมาเลยในที่สุดฉันก็ปล่อยพลั่วเพราะมองโน้ตที่คนไร้บ้านเขียนขอโทษไว้ตรงมุมนั้นแต่คืนนั้นตำรวจกลับมาจับฉันที่บ้านกลายเป็นว่าพวกเขาเจอรอยนิ้วมือฉันบนพลั่วบ้านที่ใช้ฆาตกรรมใช้เวลานานเลยกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้หรือมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันไปมอแล้วเข้าห้องน้ำคนพิการโดยบังเอิญเข้าพอฉันออกมาจากห้องน้ำคนพิการก็เห็นผู้หญิงพิการที่นั่งในวีลแชร์โกรธฉันมากฉันต้องอั้นฉี่มาตั้ง10 นาทีคนอย่างเธอนี่มันหนักตักผมมากเลยนะไม่จริงอะฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันตามเธอไปทุกที่ทั่วห้างเพื่อขอให้เธอยกโทษให้ซึ่งเธอเรียกยามและบอกพวกเขาว่าฉันคุกคามเธอฉันตามเธอไปถึงบ้านแล้วเริ่มไปหาเธอทุกวันแต่คนใช้ของเธอไม่ยอมให้ฉันเข้าไปแล้ววันนึงฉันก็เลยพังหน้าต่างเข้าไปซะหนึ่งขอร้องแล้วค่ะขอร้องช่วยบอกที่ว่าคุณให้อภัยฉันฉันอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ววันนั้นเธอได้ยื่นคำสั่งห้ามฉันยังจ้างเครื่องบินมาบินเหนือบ้านเธอแล้วปล่อยคำว่าขอโทษด้วยนะพูดให้ฉันดูดีขึ้นมาอีกหน่อยก็คือฉันเป็นนางแบบสาวฉันรู้มันดูไม่เข้าทีแต่ฉันขึ้นปกแมกกาซีนมาหลายฉบับและเดินแบบมาหลายรันเวย์ใหญ่ๆแล้วอาชีพฉันพิเศษมากกระทั่งแม่น้อมน้าวให้ฉันไล่เอเย่นออกแล้วจ้างแม่มาแทนเชื่อแม่นะลูกแม่จะปั้นหนูให้เป็นดาวจะดีนะคะแม่แต่แม่ขาดประสบการณ์ไปหน่อยแล้วไงล่ะแม่เป็นแม่หนูเนาะไม่มีใครใส่ใจหนูเท่าแม่แล้วล่ะแม่ทำงานหนักกับหนูเป็นเวลา23 นาทีที่แย่ที่สุดในชีวิตจำได้ไหมใช่แม่เป็นเอเย่นให้หนูได้แน่ ฉันรู้ว่าที่คิดเมื่อกี้มันคิดผิดแม่เกลียดผู้คนนักขจัดทุกคนในทางที่ผิดแม่ตะโกนใส่ช่างภาพแม่ทำช่างแต่งหน้าร้องไห้แม่ตะคอกใส่ดีไซเนอร์ชื่อดังด้วยแล้วเอาเดรสของเขามาถูพื้นเพื่อให้เขารู้ว่าแม่คิดยังไงไม่นานแม่ก็เริ่มบ่นเรื่องบ้านหลังเล็กๆของเราในย่านที่สกปรกและเริ่มสร้างปัญหากับเพื่อนบ้านที่เสียงดังและน่าเกลียดแม่พูดนะไม่ใช่ฉันฉะนั้นฉันเลยซื้ออพาร์ตเมนต์ใหม่ในย่านหรูแต่แม่ก็บ่นเรื่องความเป็นส่วนตัวอยู่ดีนั่นแหละซันนี่แกนี่มันก้างขวางคอจริงๆแม่กับแฟนใหม่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะแต่แม่กำลังเรียนอยู่ในห้องหนูนะคะแกน่าจะย้ายออกไปใช่ฉันรู้ไม่มีเหตุผลเลยฉันเป็นคนซื้อบ้านฉันเป็นคนหาเงินฉันไม่ใช่คนที่ควรย้ายออกแต่ฉันก็ยอมเหมือนเคยหลังจากซื้ออพาร์ตเมนต์เงินก็เหลือน้อยโชคดีที่ฉันเจอห้องในบ้านชายหาดสวยๆซึ่งฉันต้องอยู่กับนางแบบอีก3 คนซาช่าเทรซี่และมิกาและฉันเพิ่งรู้ว่าการอยู่กับนางแบบกันเองเวลามีดราม่ามักจะคุมไม่อยู่ฉันหมายถึงคุณจะคาดหวังอะไรจากสาวๆที่กินชีส1 ก้อนองุ่น1 ลูกแล้วเอามา2 ลูกต่อวันล่ะพวกเขาหิวตลอดนั่นแหละนั่นที่นั่งฉันใหญ่งอกเธอจะเขียนชื่อติดไว้เหรอโอ้พระเจ้านี่เธอใส่เสื้อฉันอยู่เหรอเธอจะเขียนติดไว้ที่เสื้อนี่เหรอฮะชี้ให้ดูหน่อยสิพวกนี้เง่าพวกปากสักทีถ้าฉันนอนไม่พอแล้วก็ฉันจะเหมือนแร็คคูนแล้วก็จะกัดด้วยนะฉันต้องเข้าไปห้ามแทบจะตลอดเลยวันหนึ่งฉันทำอาหารให้พวกเราทุกคนเราจะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นซาช่าฝันเป็นป๊อปสตาร์เฮซี่ชอบออกกำลังกายและมีกาสวยยังเหลือเชื่อและชอบทูน่าทุกคนฉันขอให้ซาช่าร้องเพลงของเธอให้เราฟังและฉันไม่เคยฟังอะไรแย่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแน่นอนที่ยังปรบมือให้เธอด้วยแต่มีกากับเฮซี่ขำจนตกเก้าอี้ไปแล้วตลกอะไรอ่ะเสียงเธอเหมือนหมูท้องผูกเลยอ่ะฉันควรจะเอาหัวมุดตุดบัวดีกว่าที่จะมานั่งฟังเธอใช่เป็นนางแบบให้นานเท่าที่เธอจะทำได้นะฉันหมายถึงจนเธอโชว์ริ้วรอยแล้วอ่ะแฮชแท็กโกรธมากจนเปรี้ยงจันเธอใส่เฟรซี่เฟรซี่หลบทันแล้วอาหารก็ไปโดนใส่เดรสของมิกะแล้วพวกเขาก็เริ่มตะโกนและดึงผมกันไปมาฉันพยายามเข้าไปห้ามแต่ดันเลื่อนเพื่อซอดแล้วก็ล้มลงพื้นอีกแล้วบางคนก็โยนผมที่ต่อไปบนเตาจากนั้นไฟก็ไหม้ครัวพอเจ้าของบ้านรู้เขาก็โกรธมากและไม่ให้เราเข้าครัวอีกฉันประกาศหาเชฟในออนไลน์และมีผู้มาสมัครที่ดูดีคนนึงชื่อแลนซ์มาในวันรุ่งขึ้นแลนซ์นายทำอาหารเป็นเนอะ
ใช่ฉันเลยสมัครงานไปแล้วโคโลนนายทำฉันจะตายแล้วฉันไม่ได้ใช้โคโลนอะไรเลยนะเลสนี่นายซ่อมอ่างให้เราเหรอมันสุดยอดมากมันไม่ได้เสียเธอแค่เปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้กราบนายมันหินแกร่งเลยอ่ะขอจับหน่อยได้ปะฉันว่าอย่าดีกว่าเลสเป็นเชฟที่พิเศษมากมีประโยชน์แถมเป็นคนสวนได้ด้วยวันหนึ่งพวกเราต่างน้ำลายไหลตอนเห็นกล้ามท้องของเขาตอนเขาตัดหญ้าแต่จู่ๆปาปารัสซี่บ้าๆก็ปีนข้ามกำแพงสวนของเรามาเลสวิ่งไล่พวกเขาทันทีอย่างกับทอมครูซหั่นกล้องพวกเขาแต่ก้อนเขาไล่พวกเขาไปจางเลยโอ้เจ้าฉันทนไม่ไหวแล้วฉันต้องขอพบเขาละไม่เขาของฉันอะไรนะฉันเจอเขาก่อนอะไรมากเขาคงไม่อยากเดทกับพวกเราสักคนหรอกปุ๊บปากใครถามเธอสาวๆต้อนแลนซ์ไม่ให้เขาสนใจสาช่าร้องเพลงสุดเพลงให้เขาฟังเทซี่ทำท่าชิลิเดอร์ตุนิกาเจนิมาในชุดว่ายน้ำมิลานได้อยากไปว่ายน้ำเออไม่ฉันกลับไปทำงานต่อดีกว่าแต่สาวๆก็ยังคงอ่อยเขาไม่เลิกก็แกะเขาตลอดจนเขาไม่ได้ทำงานตัวเองเลยว่าแต่พยายามซ่อนตัวจากพวกหล่อนห้องน้ำห้องหนึ่งอุดตันฝักบัวไม่ทำงานส่วนย่อมหน้าบ้านก็เริ่มเหมือนป่าเข้าทุกทีฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้เราจะใช้ห้องน้ำเดียวกันได้ยังไงล่ะฉันไม่ได้อาบน้ำมา2วันแล้วนะทนายเสนอทางออกเอาล่ะจากนี้ไปแลนซ์หมดเขตแล้วจะไม่มีใครเดทกับแลนซ์โอเคพวกเขาไม่ค่อยเต็มใจแต่เราก็ทำสัญญากันเราปล่อยให้แลนซ์อยู่ลำพังและไม่นานบ้านก็กลับมาปกติไม่กี่เดือนต่อมาฉันจัดปาร์ตี้และเชิญนางแบบนายแบบรวยๆมาเยอะเลยแต่ชาติเทซี่และมิกะเหมือนจะลืมความชอบที่มีต่อแลนซ์ไป2นาทีตอนนั้นเองกริ่งดังขึ้นนางแม่ก็เดินเข้ามารักคิดถึงแม่มะไม่สินะถึงได้มีเชิญแม่มาบ้างนะแม่ที่จริงแล้วหนูใช่หนูขอโทษแต่ดีใจที่แม่มานะคะอยู่แค่ไม่เกิน10นาทีหรอกจ้ะแม่มีอยากอยู่ในที่ที่ไม่ต้องการแม่หรอกแม่แค่ต้องยืมเดรสหรือ 2-3 ตัวแล้วก็เงินสัก 20,000 เหรียญนะจ๊ะแต่เดือนก่อนหนูก็ให้ยืมไป 10,000 แล้วนะแม่ยังงกนักเลยไม่งามนะจ๊ะลูกไม่อยากให้แม่ซื้ออะไรดีๆให้ตัวเองในวันเกิดเลยหรอมันเกิดแม่อีกตั้ง11เดือนเลยนะคะแต่แม่กลับเร่งเร้าและฉันรู้ว่าแม่กำลังสร้างภาพอยู่ฉันเลยเอาบัตรเครดิตแม่และบอกให้เอามาคืนภายใน2อาทิตย์ตอนนั้นเองฉันเห็นแลนใส่หัวใส่ฉันและเดินจากไปหลังปาร์ตี้บ้านเละเทะมากฉันเลยขอให้สาวๆช่วยทำความสะอาดเออทันทีฉันมีนัดกับแฟนมาฉันแพ้ฝุ่นนะฝ่าเท้าฉันพลิกอ่ะฉันต้องพักก่อนโอเคไม่มีปัญหาฝันดีนะฉันทำความสะอาดอยู่อย่างนั้นทั้งคืนส่วนแลนซ์ก็มาช่วยฉันนายยังอยู่อีกทำไมนายไม่จำเป็นต้องทำเลยนะฉันอยู่เพื่อสาวๆต้องการฉันไงฉันไม่ว่าอะไรแล้วตอนเราทำความสะอาดฉันเห็นเขามองฉันแปลกๆโอเคฉันทนไม่ไหวละทำไมนายมองฉันเหมือนฉันมี2หัวงั้นแหละเธอไม่เหมือนคนอื่นๆไม่เหมาะเลยหยาบคายนั่นน่ะไม่คือมันดีนะเธอสวยไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เธอก็ฉลาดและเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนายว่าฉันสวยเหรอที่พูดมาทั้งหมดนั่นเธอเข้าใจแค่นั้นเหรอแลนซ์มองฉันแปลกๆแล้วก็กลับไปทำงานต่อนายทำหน้าอย่างนี้กับฉันอีกแล้วนะฉันทำอะไรให้นายโกรธหรือเปล่านายไม่พอใจเหรอเธอจะแคร์สิ่งที่ฉันคิดทำไมฉันก็ไม่รู้ก็แค่ทำนี้ตลอดฉันโตมาแบบนี้ให้แนะนำไหมแค่หยุดสนว่าคนอื่นจะคิดกับเธอยังไงและหยุดให้คนอื่นจูงจมูกหรือว่าหลอกใช้เธอควรจะได้ดีกว่านี้ขอทีนะฉันไม่ได้ซื่อขนาดนั้นจริงเหรอแล้วทำไมถึงมีแต่เธอคนเดียวที่มาทำความสะอาดหลังจากปาร์ตี้จบแล้วแม่เธอเคยคืนเงินที่ชอบยืมมาบ้างไหมไม่เกี่ยวกับนายซะหน่อยโอเคหยาบคายไปหน่อยฉันขอโทษนะทำไมเธอต้องขอโทษตลอดเลยอีกอย่างเธออยากไปเที่ยวกับฉันบ้างไหมถึงที่นายเพิ่งดูถูกฉันเนี่ยนะไม่ฉันหมายถึงขอโทษที่ทำให้นายรู้สึกชอบฉันและฉันดีใจที่คนอย่างนายชวนฉันแต่ไม่โทษทีฉันนั่งคิดถึงสิ่งที่พูดกับแลนซ์ทั้งคืนเลยรู้สึกโกรธตัวเองแต่พอใจเย็นลงฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าบางทีเขาอาจพูดถูกฉันทำเพื่อแม่และสาวๆเยอะมากและฉันจำไม่ได้เลยว่าพวกเขาทำดีกับฉันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วันต่อมาฉันกำลังนั่งดูวิดีโอช่อง MSA ที่ฉันชอบและสาวๆก็เดินเข้ามาเคซี่ยังดีหมดจากฉันแล้วก็เปลี่ยนช่องฉันอยากดูหนังซันนี่ช่วยนั่งที่อื่นหน่อยสิไม่ซันนี่ไม่ต้องนั่งไหนทั้งนั้นเธอต้องไปส่งฉันที่ร้านทำเล็บซันนี่ซื้อฉันยับหมดเลยกลับมาก็รีดให้ด้วยนะพูดถูกฉันใจดีเกินและฉันไม่ชอบเลยไม่หมายความว่าไงไม่ฉันจะไม่ไปส่งเธอที่ร้านเสริมสวยฉันจะไม่รีดผ้าให้เธอและฉันกำลังดูทีวีอยู่พวกเธอต่างก็ใช้ฉันไม่ให้เกียรติฉันนั่นไม่ดีเลยเอาอีกอย่างนึงฉันจะไปเที่ยวกับแลนซ์พวกเธอแต่ก็มีแฟนแล้วฉันไม่แคร์ถ้าพวกเธอจะโกรธและฉันก็จะพังสัญญาเองพวกเขาช็อกไปเลยฉันก็ด้วยฉันไม่เคยตะคอกใส่ใครมาก่อนเลยในชีวิตและมันรู้สึกดีจังต่อมาสาวๆก็มาขอโทษที่ทำไม่ดีกับฉันและสัญญาจะไม่หลอกใช้ฉันแถมยังอวยพรให้เดทกับแลนซ์ด้วยและแน่นอนฉันให้อภัยพวกเขา
ไม่นานฉันกับแลนซ์ก็เริ่มเดทกันเราต่างมีเวลาดีๆร่วมกันเขาช่วยให้ฉันยืนหยัดเพื่อตัวเองและสร้างความมั่นใจฉันแอบนัดเดินแบบโดยไม่มีแม่แต่ฉันทำได้ดีเลยเย็นวันหนึ่งแม่ชวนฉันไปร้านอาหารหรูและฉันตัดสินใจพาแลนซ์มาแนะนำแม่ที่นั่นเลิกกับเขาเถอะลูกรักแต่นั่นน่ะเสียเวลาเปล่าผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแม่แลนซ์เป็นคนดีเขาทำให้หนูมีความสุขนะคะถ้ามันขี้แพ้แลนซ์น่าจะกินชีสเค้กนั่นเหรอก่อนจะลืมสินี่ไม่ต้องยืมบัตรเครดิตแกอีกครั้งเพื่อจองตั๋วบินไปฮาวายเดี๋ยวให้แม่หลังจากจ่ายค่าอาหารนี้นะโอเคนั่นมันทำให้ฉันหัวเสียสุดๆไม่ทำเสียงอะไรของแกเนี่ยฮะไม่เคยได้ยินเสียงแกแบบนี้เลยงั้นก็ได้ยินเดี๋ยวนี้ดังๆชัดๆไม่และตีโยนระอย่างสุดท้ายนะคะแม่โดนไล่ออกฉันหักบัตรเครดิตทิ้งคว้าแขนแลนซ์แล้วก็ออกมาเลยฉันขอโทษเรื่องแม่ด้วยนะแม่ไม่ควรว่านายอย่างนั้นอย่าห่วงเลยนะฉันภูมิใจนะที่เธอสู้แม่ได้แล้วแลนซ์เป็นแฟนที่สนับสนุนดีมากแต่แม่เริ่มมีความมั่นใจขึ้นทุกนาทีเธอเริ่มส่งข้อความมาขอเงินฉันหลายข้อความและยากขึ้นทุกวันที่ฉันจะเพิกเฉยต่อแม่คืนนึงแลนซ์เห็นฉันแอบออกจากบ้านเธอจะไปไหนเนี่ยจะเล่นอะตอนที่ยังคืนเนี่ยนะได้ฉันยอมรับฉันช่วยตัวเองไม่ได้มันเป็นคำสาปฉันรู้แม่ใช้ฉันแต่ฉันนอนไม่หลับตั้งแต่ปฏิเสธให้เงินแม่ไปหมดหวังแล้วถึงเวลาแล้วล่ะนายไปค่ะดูแลตัวเองด้วยฉันเริ่มร้องไห้เหมือนเด็กๆแลนซ์ดึงฉันเข้าไปกอดบางทีเธอลองให้เงินในเรื่องที่ดีดูดีไหมซันนี่ให้คนที่ต้องการให้เธอช่วยจริงๆฉันว่าเป็นความคิดที่ดีเลยวันต่อมาแลนซ์แนะนำฉันกับญาติเขาที่ชื่อแนนซี่คนที่เป็นเจ้าขององค์กรไม่แสวงผลกำไรในการเลี้ยงอาหารเด็กที่หิวฉันตื่นเต้นมากเลยเขียนฉันให้แนนซี่ไปเยอะเลยซันนี่เงินนั้นเยอะมากเลยนะคิดดูก่อนดีไหมไม่ฉันยืนกรานหลายวันต่อมาฉันบริจาคอีก2เท่าอีกเดือนต่อมาฉันให้อีก3เท่ามันรู้สึกดีมากเลยแต่เช้าวันนึงแลนซ์ไม่มาทำงานและไม่รับสายฉันเลยด้วยผ่านไป2วันฉันเริ่มกังวลและแจ้งคนหายฉันโทรหาแนนซี่แต่เธอปิดเครื่องและฉันก็เห็นรูปแลนซ์กับแนนซี่บนโซเชียลมีเดียมีชีวิตดีๆบนหาดสักที่นึงแลนซ์ไม่ใช่ชื่อจริงของเขาด้วยซ้ำที่ฉันบริจาคทั้งหมดเป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่และแนนซี่ไม่ใช่ญาติเขาฉันเสียใจมากฉันลุกจากเตียงไม่ไหวไม่ได้อาบน้ำหรือหวีผมมาหลายวันแล้วเป็นอะไรของเธอนะสาวน้อยกลิ่นเธอเหมือนถุงเท้าเน่าจมน้ำนมงั้นแหละมีอะไรอยู่บนหัวของเธอหรือเปล่าเนี่ยฉันร้องไห้และเล่าให้พวกเขาฟังทุกอย่างฉันว่าแล้วแลนซ์ต้องมีปัญหากับตาและผมแสนเพอร์เฟกต์ของเขาเขาดีเกินจริงอ่ะเขามันร้ายกาจเราจะทำให้เขาต้องชดใช้แรกเราไปหาตำรวจซึ่งได้ออกหมายจับทั้งคู่แล้วแต่พวกเขาฉลาดและไม่โดนจับง่ายๆขั้นต่อไปฉันและสาวๆเข้าไปในออนไลน์และบอกผู้ติดตามของเราเรื่องที่แนนซี่กับแลนซ์หลอกลวงและขอให้เขาช่วยตามหากันภายในไม่กี่นาทีแนนซี่กับแลนซ์ก็โดนจับที่สนามบินตามพยายามหนีออกจากนอกประเทศจัดท่าจัดปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อฉลองแต่ฉันก็ยังไม่มีความสุขดีฉันออกไปเดินเล่นสุดอากาศและได้เห็นเด็กๆเหล่านี้ยืนต่อแถวรอซุปจากโรงทานจู่ๆฉันก็คิดออกขึ้นมาตอนที่ฉันจะรู้ว่าโดนหลอกฉันมีความสุขมากที่คิดว่าเงินฉันจะไปถึงเด็กๆที่ต้องการฉันเริ่มบริจาคเองได้การใจดีไม่ใช่จุดอ่อนฉันเลยแต่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของฉันได้ด้วยและตอนนี้ผ่านมา5ปีแล้วฉันได้ทำโรงทานไปทั่วประเทศเพื่อนๆนางแบบก็บริจาคบ้างบางครั้งนี่ฉันทำการแสดงหลังจากพวกเด็กๆทานเสร็จดีมากไม่ดีอ่ะถ้าสองคนอิจฉาแล้วสิเธอชอบแรงฉันจะมาซันนี่ชาชาฉันรักเธอนะแต่ฉันไม่ชอบและไม่ชอบและโคตรไม่ชอบเพลงเธอเลยอะแต่ทีฉันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นอีกแล้วล่ะ